่เคยมีของตัวเองเลยแจ๊ดใจปั้มถอยป้ายแดงให้เมียกรี๊ดหนักขับมันราคาแรงวันนี้ที่รอคอยสัญญามา8ปีแจงภรรยาแจ๊ดชวนชื่นไม่เคยมีรถเป็นของตัวเองเลยแจงระบายความในใจผ่านช่อง YouTube ตัวเองแจ๊ดสายเปซื้อรถใหม่ให้เมียว่าจะซื้อรถทีไรสามีก็บอกจะซื้อทำไมไปด้วยกันนี่แหละสัญญาเมื่อ8ปีที่แล้วเพราะแจงมีรถแล้วชวนเที่ยวทุกวันจนโดนแม่ยึดรถไปขายมีรถแล้วไม่ทำงานไม่ต้องใช้แจงร้องไห้ไปเล่าให้แจ๊ดฟังสามีบอกมีเงินแล้วจะซื้อกลับมาคืนแจ๊ดเปิดใจมันมีเงินแล้วกลับไปจนแล้วกลับมารวยอีก8ปีแล้วยังไม่ได้วันนี้ที่รอคอยสามีใจปั้มพาไปถอยมินิจอนคูเปอร์เวิร์กป้ายแดงแต่โดนเพื่อนแซวสามีดูหน้าเครียดหลังซื้อเสร็จไปเทสกันไกลโดยสาวแจงขับมันมากไปถึงพัทยาบังเอิญไปเจอครอบครัวเปิ้ลนาคอนกับจูนอีกต่างหากเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักอีกครอบครัวหนึ่งเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ